ความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านครับก่อนอื่นใดเรามารู้จักคำว่าธรรมะกันก่อนคำว่าธรรมหรือธรรมะนี้แปลว่าทรงไว้ถามว่าทรงไว้ซึ่งอะไรเล่าทรงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะตนคำว่าลักษณะเฉพาะตนนี้ภาษาบาลีเรียกว่าปัจจตลักษณะในคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคนะพระไตรปิฎกเล่มที่68หน้า2ฉบับมหามกุฏมีข้อความว่าธรรมชาติใดย่อมทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธรรมะไม่ไปได้มาจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเล่มที่17หน้า9มีข้อความว่าสภาวะเหล่าใดย่อมทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเหตุนั้นสภาวะเหล่านั้นชื่อว่าธรรมะอีกคัมภีร์หนึ่งจากอภิธรรมวิภังคปกรณ์เล่ม77หน้า98มีข้อความว่าที่ชื่อว่าธรรมะเพราะอาจว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนคือสิ่งใดหนอที่มีลักษณะเฉพาะตนท่านทั้งหลายครับแท้ที่จริงแล้วมีอยู่ทุกวี่ทุกวันมีอยู่ทุกเวลาในชีวิตของเราซึ่งก็ได้แก่นานาความรู้สึกทั้งหลายที่มีอยู่แล้วโดยตามธรรมชาติเช่นความรู้สึกโกรธมีลักษณะเฉพาะตนคือร้อนเผาเป็นลักษณะเฉพาะตนเมตตามีลักษณะเฉพาะตนคือเย็นอ่อนโยนโลภะมีลักษณะเฉพาะตนคืออยากกระหายศรัทธามีลักษณะเฉพาะตนคือผ่องใสง่วงนอนมีลักษณะเฉพาะตนคือนะริบหลีใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเดี๋ยวก็มาลำคาญมีลักษณะเฉพาะตนอิจฉามีลักษณะร้อนอย่างอิจฉากับร้อนอย่างโทสะมันก็ต่างกันเนาะมันร้อนทั้งคู่แต่มันร้อนต่างกันอ่ะจริงๆราคะก็ร้อนไปอีกแบบนะเพราะฉะนั้นชีวิตก็มีเยอะมากโลภะโทสะอิจฉาฟุ้งซ่านหงุดหงิดลำคาญเบื่อเหงาเศร้าเซ็งดีใจเสียใจนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม้แต่ความรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมความรู้สึกเฉยเฉยก็เป็นลักษณะเฉพาะเรียกว่าอุเบกขาลักษณะเหงาเปล่าเปลี่ยววังเวงหวาดกลัวลักษณะกลัวฟุ้งซ่านง่วงนอนเจ็บปวดเมื่อยคันแสบเหน็บชาอย่างลักษณะเหน็บชาก็ไม่เหมือนปวด
ปวดก็ไม่เหมือนคันใช่ไหมเนี่ยคันก็ไม่เหมือนเจ็บเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยลักษณะกลิ่นก็เป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนลักษณะรสรสก็ไม่เหมือนกับเสียงใช่ไหมต่างลักษณะกันออกไปภารกิจของวิปัสสนาก็คือเข้าไปกำหนดรู้ตามดูตามเห็นลักษณะเฉพาะเหล่านี้ในยามที่เขาเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันณอารมณ์ปัจจุบันวาระถ้าตอนนี้เฉยๆก็ดูลักษณะเฉยๆตอนนี้รำคาญก็ดูลักษณะรำคาญตอนนี้ง่วงก็ดูลักษณะง่วงตัวไหนเกิดปัจจุบันก็ดูตัวนั้นกำหนดรู้ดูนะระลึกรู้แล้วแต่เราจะใช้ศัพท์เห็นใช้คำว่าเห็นก็ได้เนี่ยซึ่งลักษณะเฉพาะหนึ่งๆที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าผมใช้คำว่าปรากฏเพราะมันได้มีขึ้นจากการไม่มีอย่างเวลาเนี้ยเสียงดังขึ้นจากที่มันเมื่อกี้ไม่ได้ดังใช่ไหมคันมันมีขึ้นแล้วมันก็ดับไปมีขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วก็เห็นทันก่อนที่มันจะดับไปนี่คือภารกิจของวิปัสสนาจะกำหนดรู้พร้อมด้วยเทนเชื่อเมียนมาหรือพม่าเทคนิคก็ใส่หนอลงไปว่าเจ็บหนอคันหนอปวดหนอเมื่อยหนอโกรธหนอรำคาญหนอง่วงหนอเนี่ยคิดหนอก็คือฟุ้งยินหนอยินหนอกลิ่นหนอกลิ่นหนอรสหนอก็ย่อมได้นะครับแต่ว่าในคอร์สที่ผมสอนก็จะไม่ให้บริกรรมไม่ได้แปลว่าหนอไม่ดีนะแต่เพื่อฝึกนิสัยให้เกิดนิสัยรู้เป็นอัตโนมัติรันอัตโนมัติโดยไม่ต้องนึกหาคำบางความรู้สึกเขาเกิดแล้วดับไปนึกหาคำไม่ทันก็ดับไปแล้วและเพื่อให้สอดรับกับชีวิตประจำวันเพราะว่าเมื่อจบคอร์สแล้วเรากลับไปสู่โลกภายนอก กลับไปสู่โลกภายนอกจะได้ก่อนนิสัยรู้อัตโนมัติในทุกการเคลื่อนไหวในทุกอากัปปกิริยายืนเดินนั่งนอนปัดกวาดเช็ดถูอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาใส่รองเท้าถอดรองเท้ากระพริบตาคืนน้ำลายเหลียวซ้ายแลขวาออโตเมติกรู้อัตโนมัติไม่ต้องนึกหาคำเพราะเวลาไปอยู่โลกภายนอกเนี่ยคำบริกรรมไม่สัปปยะไม่เหมาะเราจะไปเดินข้ามถนนแล้วทำช้าๆแล้วว่าซ้ายใช่ไหมย่างหนอขวาย่างหนอเดี๋ยวก็รถมาหนอเนี่ยมันก็ลงไปนอนข้างทางนอนอ่านหนังสือพิมพ์เลยจะมาที่เราใช้คำว่านอนอ่านหนังสือพิมพ์ข้างทางอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกคือเข้าหนังสือพิมพ์ปิดหน้าไว้รอปอเต็กตึงมารับมามันก็แย่แบบนี้ทำอย่างไรเอาสิ่งที่ต้องการจำปรารถนาคืออัตโนมัติรันอัตโนมัติในการรู้เป็นนิสัยเนี่ยสิ่งจำปรารถนารู้ทั้งอยู่ในคอร์สและนอกคอร์สในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตราบใดที่ยังไม่หลับไหลก็เป็นผู้มีปกติรู้เป็นนิสัยถ้าหลับแล้วก็แล้วกันภาวะหลับเป็นภาวะเดียวที่เจริญวิปัสสนาไม่ได้นะถ้าไม่ใช่หลับแล้วล้วนเป็นวาระแห่งวิปัสสนาวาระทั้งสิ้นได้บ้างเผลอบ้างก็แล้วแต่ตื้อรู้มันไปอย่าทิ้งวิชานี้เนาะเนี่ยกายไหวก็ให้รู้กายใจไหวก็ให้รู้ใจนี่คือคาถาปฏิบัติทำความมีสติรู้ให้เป็นอุปนิสัยชีวิตประจำวันของเราทีนี้ทางตาเนี่ยแสงสีเป็นลักษณะเฉพาะหนึ่งนะประเด็นก็คือว่าในสีแสงถ้ามันอยู่ในรูปทรงอ่ะมันมีบอดี้เชฟ
รูปทรงนะมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสันฐานบัญญัติสันฐานคือรูปร่างบัญญัติแปลว่าสมมติเรียกสมมติเรียกตามรูปร่างว่าถ้วยแก้วนาฬิกาโน้ตบุ๊กแว่นตาทีนี้ก็มีรูปทรงมนุษย์เนี่ยหญิงชายรูปทรงชายหญิงก็ต่างกันอีกหมูหมากาไก่ช้างม้างัวควายก็รูปทรงสันฐานบัญญัติก็เยอะเลยขอได้โปรดทราบว่าทุกรูปทรงในทุกบอดี้เชฟที่มีมวลนะมวลมันมีรูปทรงไงใช่ไหมทั้งหมดแล้วเนี่ยมีธรรมะธาตุธรรมชาติอันเดียวกันหมดคือดินน้ำไฟลมในทุกสิ่งเนี่ยดินน้ำไฟลมแต่เวลาไปสมมุติเรียกมันบัญญัติไม่เหมือนกันไงทีนี้มนุษย์มันไปติดบัญญัติยึดบัญญัติว่านี่คนสัตว์สิ่งของงัวควายช้างม้าหญิงชายถ้วยแก้วโน้ตบุ๊กเราถ้าเกิดมาตั้งแต่เด็กเราก็ยึดติดในสันฐานบัญญัติถูกสมมุติครอบงำหมายมั่นว่าเป็นคนอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลเราเขามันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหรือถอนยากวิปัสสนาต้องค่อยๆรู้ทีละนิดว่านี่เป็นแค่แสงสีกระทบตาหมายความอะไรหมายความว่ารูปทรงของมวลทั้งหลายเนี่ยท่านรับรู้ไม่ได้ด้วยตาหรอกอีกครั้งนะมวลทั้งหลายที่อยู่ในรูปทรงทั้งหลายท่านรับรู้ไม่ได้ด้วยลูกตาหรอกที่ตาเราเห็นได้เพราะว่าในมวลมันมีสีภาษาบาลีเรียกวรรณรูปรูปะวันเรียกว่ารูปารมณ์ใช่ไหมสิ่งที่ตาเห็นได้มีแต่สีอย่างอื่นไม่ได้หรอกสิ่งที่ตาเห็นได้คือวรรณรูปตาเห็นมวลไม่ได้เนี่ยทีนี้สีที่อาศัยอยู่ในมวลเนี่ยมันขับเน้นรูปทรงใช่ไหมอีกครั้งนะสีที่อาศัยอยู่ในมวลเนี่ยมันขับเน้นรูปทรงพอมีรูปทรงเขาก็สันฐานบัญญัติพอมีรูปทรงเขาก็สันฐานบัญญัติสมมติเรียกว่าหญิงชายบุรุษสตรีช้างม้างัวควายเนี่ยเลยมนุษย์ทั้งโลกก็ยึดติดในสมมติวิปัสสนาจะพาเราออกจากสมมติเข้าสู่ปรมัตถ์ปรมัตถ์ได้แก่ลักษณะเฉพาะที่แต่ละทวารจะรู้ได้เช่นทางตาลักษณะเฉพาะเขาเรียกว่าวรรณลักษณะแสงสีที่เป็นปรมัตถ์ส่วนแสงสีเนี่ยสีเนี่ยมันไปอยู่รูปทรงอะไรแล้วรูปทรงนั้นถูกสมมุติเรียกไอ้นั่นเขาเรียกว่าบัญญัติธรรมะจึงมีสองอย่างปรมัตถ์กับบัญญัติปรมัตถ์กับบัญญัติฟังแล้วจะไปนิพพานแล้วหรือลืมตาฟังนะอย่าหลับตาฟังเข้าคอร์สของผมมีกติการ่วมกันอย่างหนึ่งคือเวลาฟังธรรมห้ามหลับตาฟังห้ามนั่งสมาธิฟังเพราะถ้านั่งสมาธิฟังเดี๋ยวท่านจะดื่มด่ำลึกซึ้งสภาวะธรรมขึ้นสูงคนที่สภาวะธรรมขึ้นสูงตอนฟังธรรมมันสังเกตง่ายๆเขาจะอ่อนน้อมอ่อนน้อมศีรษะเขาจะคำนับเคารพผู้บรรยายทุก5นาทีอะไรเงี้ยยังไม่ต้องรีบเคารพนะเอาไว้กราบเคารพตอนลากลับบ้านก็ได้ตาโตแหมเริ่มธรรมะแรกก็ฟังยากซะละก็พูดยากหน่อยเพราะว่าหน้าตาผู้ฟังอะ IQ ทั้งนั้นอะไรเงี้ยเห็นหน้าตาผู้ฟังแล้วก็พูดง่ายได้ไงอะต้องพูดให้ยากหน่อยมันจะได้สมกับภูมิปัญญาของเราใช่ไหมเนี่ยแค่ว่าปรมัตถ์บัญญัติที่เป็นสันฐานบัญญัติสมมุติเรียกตามรูปทรงเนี่ยแล้วตาเราเห็นดินน้ำไฟลมไม่ได้แต่ในดินน้ำไฟลมมันมีสีไง
มีสีอยู่ในเนี้ยสีมันก็ขับเน้นรูปทรงพอมันขับเน้นรูปทรงเขาก็บัญญัติเรียกตามรูปทรงนี่แหละสัตว์บุคคลมันก็เกิดขึ้นทีนี้มาดูตามความเป็นจริงไม่มีอะไรนอกจากดินน้ำไฟลมกับวรรณรูปดินน้ำไฟลมกับวรรณรูปถ้าทางตานะเอาแค่นี้ก่อนใครคิดว่าพอเข้าใจยกมือขึ้นพอเข้าใจพอไหวพอได้ใครคิดว่ามึนแกพูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยงานนี้ไม่น่าหลอมตัวมาแล้วใครคิดว่าไม่เข้าใจยกมือขึ้นใครไม่ยกมือยกมือขึ้นที่ไม่ยกมือนี่เป็นไงรู้นะเข้าใจหมดแล้วล่ะผ่านไปเลยเอาใครเข้าใจแต่ไม่ยกมือยกมือขึ้นตกลงเอาไงแน่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เราไปมั่นหมายว่าเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวเราของเราแท้จริงคือมันดินน้ำไฟลมที่มีวรรณรูปอยู่เนี่ยนี่คือธรรมะที่มีอยู่สัตว์บุคคลไม่มีแต่เรามีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าสักกายทิฏฐิกิเลสสักกายะแปลว่าสัตว์บุคคลทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดกิเลสที่เห็นผิดว่านี้เป็นสัตว์บุคคลนี้เป็นสัตว์บุคคลใช่ไหมแล้วทำไงวิปัสสนาก็ต้องทำหน้าที่นะสกัดกั้นการเห็นผิดเป็นขณะไปว่าขณะนี้เป็นวรรณรูปกระทบตาเสียงกระทบหูจมูกกระทบกลิ่นใช่ไหมเป็นการกระทบของธรรมะคู่อ่ะเพราะว่าจักขุย่อมคู่กับรูปารมณ์โสตะย่อมคู่กับเสียงใช่ไหมคานะย่อมคู่กับกลิ่นมันเป็นธรรมะคู่รสย่อมคู่กับลิ้นสัมผัสคู่กับกายวิปัสสนาเข้าไปดูผัสสะไงเข้าไปดูสัมผัสและพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุธรรมทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้ผัสสะไม่เห็นผัสสะเรากล่าวว่าไม่เป็นสมณะในหมู่สมณะไม่เป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์โอ้สมัยก่อนพุทธกาลคนออกจากบ้านไปอยู่ในป่าทรมานกายศีลพจน์เคร่งมากไม่กินข้าวไม่อาบน้ำยืนขาเดียวนอนหมกหิมะเนี่ยยืนเอามือกำอยู่อย่างเงี้ยจนเล็บทะลุหลังมือเงี้ยจะเคร่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ผัสสะแล้วแกถึงนิพพานไม่ได้นะจะเคร่งขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ากำหนดรู้ผัสสะไม่เป็นไม่ชื่อว่าสมณะเป็นแค่วิถีทางของคนเขลาหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกว่าให้ฉลาดในผัสสะหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าโง่กับผัสสะก็จะทุกข์ล่ำไปหมายมั่นว่ามีคนสัตว์สิ่งของทีนี้เสียงมีลักษณะเฉพาะคือมันอาการดังขึ้นนะในเสียงไม่มีคนสัตว์สิ่งของหรอกแต่ในเสียงมีบัญญัติสมมุติเขาเรียกว่าสัทธบัญญัติไอ้รูปทรงเนี่ยสันฐานบัญญัติไอ้เสียงน่ะสัทธบัญญัติสัทธบัญญัติคือสมมุติที่มีในเสียงเวลาพูดคำว่าช้างพูดคำว่าเสือพูดคำว่าลิงอย่างเงี้ยเสียงมันห่อสมมุติมาเนาะพอฟังปุ๊บก็นึกถึงสัตว์ที่เป็นลิงเป็นช้างใช่ไหมแต่ความจริงนะตอนเนี้ยลิงช้างไม่ได้มีสักตัวมีแต่เสียงกับสมมุติที่มากับเสียงเสียงมันห่อบัญญัติมาบัญญัติมันห่อเสียงมาเนี่ยถ้าว่ายินหนอยินหนอเพื่อไม่ให้ไปหมายมั่นว่าเสียงนี้เป็นคนและสัตว์แต่เวลาเราฟังเสียงทั้งวันน่ะมีแต่คนและสัตว์และเรื่องราวใช่ไหมสามารถฟังนิยายเป็นเรื่องโอ้โหยาวเป็นพงศาวดารก็ได้ผมเป็นเด็กบ้านป่าโตในป่าเด็กๆชอบเปิดฟังผู้ชนะสิบทิศปีชาทรัพย์โสภาเอามาอ่าน เรื่องมังกรหยกอะไรนะฟังแต่ละเรื่อง2 ปีกว่า
มันมีสัตว์บุคคลมีเรื่องราวทั้งที่ความจริงตอนฟังน่ะมีแต่เสียงกระทบหูหูกระทบเสียงมันมีบุเรงนองอะไรที่ไหนอ่ะสามก๊กโจโฉกวนอูมีที่ไหนไม่มีมีแต่เสียงทีนี้มนุษย์เราอ่ะไม่สนใจเสียงไม่ศึกษาเสียงไม่กำหนดรู้เสียงเวลาฟังปุ๊บตะคุบบัญญัติที่มากับเสียงฟังปุ๊บตะคุบบัญญัติที่มากับเสียงเราจ้องฟังบัญญัติมากกว่าจะจ้องฟังเสียงซะเองใช่ไหมพอเข้าใจไหมและบัญญัติสมมติเนี่ยมันเป็นคำชมคำด่าก็ได้เนี่ยมันนินทาก็มีนะให้ร้ายก็มากใช่ไหมทีนี้ยุ่งแล้วเวลาที่ถูกว่าร้ายถูกเยินยอเสียงเพราะไม่เพราะโอหลายอย่างที่จะตามมาในโลกของหูงั้นเรามาแยกปรมัตถ์บัญญัติกันคือหูเนี่ยจะรู้แต่เสียงบริสุทธิ์ไม่รู้ความหมายใจจะรู้ความหมายที่มากับเสียงอ่ะงั้นหูฟังเสียงใจฟังความหมายนะใช่ไหมสมมติว่าอาจารย์เล่าถ้าอาจารย์เล่าสังเกตดูให้การบ้านสังเกตดูเสียงลักษณะเสียงที่เป็นปรมัตถ์ลักษณะสังเกตดูความหมายที่ผุดในใจและเกิดเรื่องราวเพราะว่าเสียงมันห่อสมมุติมาสมมุติก็จะสร้างเรื่องราวเช่นเล่าว่าพระนเรศอายุ10ขวบต้องไปเป็นองค์ประกันที่หงสวดีบุเรงนองก็ส่งพระนเรศเข้าเรียนสมัยก่อนต้องเรียนที่วัดลงที่เรียนวัดมหาเถรคันช่องที่วัดมหาเถรคันช่องก็มีเด็กวัดเป็นผู้หญิงแปลกปกติยิ่งสมัยก่อนแล้วเด็กวัดต้องผู้ชายเท่านั้นแต่ที่นี่มีเด็กวัดผู้หญิงอยู่คนอายุก็เท่าๆไล่เรียงกับพระนเรศอ่อนกว่ากันนิดหน่อยเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้มาจากไหนก็วันหนึ่งเช้าพระมหาเถรคันช่องไปบิณฑบาตเช้าตีห้าหกโมงห่มจีวรอุ้มบาตรมาเห็นเด็กอยู่ติงกระไดวัดร้องแว่แว่อยู่ลูกใครก็ไม่รู้เนี่ยก็มาทิ้งก็เลยให้แม่ครัววัดเก็บไปเลี้ยงมันก็เลยโตในวัดที่มาที่ไปของเด็กนี้ก็คือแม่ของเธอนะชื่อว่าจันทรานะจันทราชื่อเดียวกับเมียบุเรงนองเมียบุเรงนองก็ชื่อตาละแม่จันทรานะเวลามียศเป็นเจ้าเขาเรียกตาละแม่เวลาเป็นชาวบ้านเขาเรียกแต่ว่าชื่อว่าจันทราคลอดลูกได้สองวันนั่นแหละเอาลูกมาทิ้งที่จริงไม่ได้ทิ้งเอานางรักลูกมากแต่ไม่เอามาปล่อยวัดไม่ได้นะถ้าไม่ปล่อยวัดเด็กนี้ตายเพราะตาของเด็กอ่ะคุณตาของเด็กอ่ะคือพ่อของนางจันทาชื่อสมิงสอตุดเป็นขุนพลในราชสำนักเชื้อสายมอญตอนนั้นพม่าตีมอญได้ก็ยึดมอญหงสาวดีเป็นเมืองหลวงของมอญเมืองหลวงพม่าอยู่ตองโอตองโอมาตีหงสาได้แล้วยึดหงสาเป็นเมืองหลวงพวกทหารมองก็ต้องอยู่ในสังกัดใช่ไหมอยู่ในปกครองใครไม่อยู่ในปกครองก็ตัดหัวหมดสมิงสอตุดก็ยอมขึ้นกับพม่ารับราชการช่วงนั้นยักษ์ไข่เกิดกบฏยักษ์ไข่คือทุกวันนี้ที่อยู่โรฮิงญานะยักษ์ไข่เกิดกบฏพระเจ้าแผ่นดินชื่อมังตาก็ใช้บุเรงนองว่าจงไปปราบกบฏบุเรงนองก็เคลื่อนทัพไปปรับกบฏหารู้ไม่ว่าถ้าบุเรงนองอยู่ห่างไกลอันตรายกับกษัตริย์จะมีถ้าบุเรงนองอยู่ไม่มีใครกล้าใช่ไหมเพราะเขาลบเก่งมากพอบุเรงนองไปสมิงสอตุดกบฏหลวงพระเจ้ามังตราบอกว่ามีช้างเผือกในป่ารูปร่างต้องได้คดชลักษณะคู่บารมีเป็นช้างเผือกพวกพานป่าตามคล้องจับไม่ได้บารมีไม่พอขอทูลเชิญเสด็จไปจับด้วยพระองค์เอง
ถ้ามีบารมีอย่างพระองค์ต้องจับสำเร็จแน่มังตราพระเจ้ามังตราเชื่อเชื่อก็ตามสมิงสอตุดไปสมิงสอตุดก็นำเข้าป่านำเข้าป่าลึกไปพอได้ที่หมอที่เปรียวก็สั่งน้องชายซึ่งเป็นทหารอีกคนหนึ่งบอกว่าตัดหัวเลยน้องชายก็ชักดาบตัดหัวหัวพระเจ้ามังตาตกถึงพื้นตากรอกไปมาไม่เหลือกไม่หลับแต่กรอกตีห้ากว่าตากรอกจนถึงสิบโมงยังกรอกอยู่เลยคนสมัยก่อนเขามองนิมิตออกเขาอ่านนิมิตได้ว่านี่กบฏไม่สำเร็จแล้วแหละนิมิตมันแปลกอย่างไรได้มันตกกระไดก็ต้องพลอยโจรใช่ไหมตัดสินใจทำแล้วนี่ก็ต้องรีบกลับมาเมืองเหลิงยึดบัลลังก์มาเมืองหลวงยึดบัลลังก์ไว้สถาปนาตนเป็นกษัตริย์บูเรงนองได้ข่าวยกทัพมาเลยทีนี้ก็แกก็ยกทัพออกสู้สองฝ่ายรบกันเป็นสามารถในยุคนั้นมีหรือใครจะสู้บูเรงนองได้ใช่ไหมแกก็ตายในที่รบสมิงสอตุดตายในที่รบแล้วยังไงมีกฎหมายโบราณใครกบฏประหารเจ็ดชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรนับตัวเองกลางนะหนึ่งแต่คนนี้อย่าเพิ่งฆ่านะไว้ก่อนหนึ่งพ่อปู่ทวดลงสามลูกหลานเหลนเพราะฉะนั้นนางจันทราลูกสาวโดนลูกที่คลอดได้สองวันโดนใช่ไหมหมดนั่นแหละขืนอยู่บ้านก็ตายไม่เหลือเลยนางก็อุ้มลูกไปทิ้งไว้วัดนะพอทิ้งไว้วัดเช้าลุกขึ้นสายๆหน่อยทหารมาจับตัวเอานางไปเผาทั้งเป็นเนี่ยเอาไปเผาทั้งเป็นไอเด็กนั้นรอดไอพระนเรศวรก็โตมากับที่วัดนี้นางก็โตมาด้วยกันเป็นวัยรุ่นมาด้วยกันมันก็รักกันอ่ะเนาะมันใกล้ชิดกันก็รักกันต่อมานเรศกลับมาเป็นใหญ่ที่อยุธยาแล้วก็ไปรับตัวนางมาอภิเษกนะชื่อนางขลัวมณีจันทร์นะคำว่าขลัวเป็นชื่อใช้เรียกคนอยู่วัดเช่นขลัวโตสมเด็จโตเนี่ยเป็นไงครับฟังแล้วถามหน่อยมียินหนอมั้ยล่ะโอ้ลืมเลยตามเรื่องสนิทเลยใช่ไหมนี่ตามเรื่องสนิทเลยใช่ไหมนี่แหละครับเล่าเพื่อเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าสติก็ไม่ได้เกิดง่ายๆนะถ้าไม่เป็นผู้ชำนาญการเวลาเราฟังอะไรในโลกนี้มันไปตามเรื่องมันเล่นเร็วอ่ะเล่นตามไปเลยงั้นเวลาที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยเสียงกระทบหูบัญญัติกระทบใจบัญญัติคือถ้อยคำสมมุติที่สื่อความหมายได้ฟังเมื่อกี้นี่ประมาณเกือบ10นาทีใช่ไหมโอ้โหมีพงศาวดารมาเลยชาวผมถามจริงๆถ้าไม่ได้ฟังเรื่องที่อย่างนี้มันเรื่องเพลิดเพลินเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องอย่างนี้แล้วกลับไปที่บ้านฟังเรื่อง108มั้ย108มั้ย108บางเรื่องฟังแล้วน้ำตาไหลมั้ยอื้อๆๆใช่มั้ยใช่มั้ยแหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเสียงเป็นปรมัตถ์ความหมายที่มากับเสียงเป็นบัญญัติก็ความหมายนี้ผุดที่ใจไม่ผุดทวารอื่นโอเคไหมครับเนี่ยงั้นอย่างท่านเห็นผมเนี่ยแสงสีเรากระทบตาแต่ว่านี่อาจารย์น่ะก็ตึกกระทบใจโอเคไหมครับอย่างเงี้ยแสงสีเนี่ยผัสสะที่ตาแต่นี่อาจารย์นู้นชื่อนี้ทำทีละเนี่ยอันนี้ผัสสะที่ใจงั้นความหมายจะผัสสะที่ใจเท่านั้นไม่ผัสสะทวารอื่นแยกบัญญัติออกจากปรมัตถ์เสียสำหรับผู้เจริญวิปัสสนาต่อไปทางจมูกมีลักษณะเฉพาะที่เป็นปรมัตถ์คือกลิ่นลักษณะกลิ่นลักษณะส่วนความหมายที่มากับกลิ่นเช่นกระดังงากลิ่นทุเรียนกลิ่นขนุนใช่ไหมกลิ่นมะลิกลิ่นหมาเน่าอะไรกลิ่นขยะ
ไอ้ทุเรียนหมาเน่าขยะดังงานนี่มันสมมุติเนี่ยแท้ที่จริงองค์ธรรมมันได้กลิ่นเห็นกลิ่นหืนกลิ่นหอมกลิ่นน่าชอบใจไม่น่าชอบใจใช้คำว่ากลิ่นดีไม่ดีแค่นี้ก็ได้กลิ่นนั้นเป็นปรมัตถ์ขนุนทุเรียนมังคุดอะไรมันสมมุติบัญญัติเรียกเพราะฝรั่งเขามีชื่อสมมุติเข้าไปอีกแบบดอกไม้เราเรียกอย่างนี้อย่างฝรั่งอาจจะเรียกอีกอย่างนึงใช่ไหมเอาต่อไปรสมีปรมัตถ์คือรสลักษณะลักษณะรสลิ้นรู้แต่รสลิ้นไม่รู้หรอกว่านี่ไข่เจียวนี่น้ำพริกปลาทูนี่แกงส้มเนี่ยเนี่ยลิ้นไม่รู้ว่านี่ขนมอะไรลิ้นรู้แต่รสเพียวๆใจต่างหากที่รู้ว่านี่รสไข่เจียวนี่แกงส้มน้ำพริกปลาทูอะไรนี่ทุเรียนนี่เพราะงั้นเรากินทุเรียนเนี่ยกลิ่นก็รู้กลิ่นทุเรียนรสก็รู้รสทุเรียนใจก็รู้บัญญัติทุเรียนเนาะความจริงแล้วนะกลิ่นรู้แต่กลิ่นไม่มีทุเรียนหรอกลิ้นรู้แต่รสนะไม่มีทุเรียนหรอกใจต่างหากรู้ทุเรียน โอ้ยแกจะมายากอะไรนักหนาอย่าเยอะได้ไหมขอร้องเยอะไหมอย่างนี้เยอะไหมมานี่ก็แค่มาแก้บนเนี่ยก็อย่าเยอะอะไรกับฉันนักหนาเลยมาพูดให้ง่ายหน่อยเนาะง่ายไม่ได้หน้าตาผู้ฟังไอคิวมากเลยหน้าตาผู้ฟังไอคิวนะผู้บรรยายก็ไอคิวนะว่าไหมไอคิวกับไอคิวมาเจอกันอย่างนี้ผลลัพธ์ออกมาเดี๋ยวก็น้ำลายไหลยืดเลยวิปัสสนาอันดับแรกแยกลักษณะปรมัตถ์แยกลักษณะปรมัตถ์ออกจากบัญญัติสมมุติเรียกเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าผู้เจริญวิปัสสนาย่อมอยู่ในโลกด้วยอัตทั้งสองอัตทั้งสองคืออัตสมมุติบัญญัติก็รู้อัตปรมัตถ์ก็รู้แต่ผู้ไม่เจริญวิปัสสนาอยู่ในโลกด้วยอัตเดียวคืออัตสมมุติบัญญัติแล้วก็บ้าแล้วก็เมากับสมมุติบัญญัติคนเราเมาบ้าทำบาปเพราะสมมุติกันทั้งโลกนะแล้วทำบาปแรงๆด้วยเพื่อสมมุติเนี่ยเอาจริงๆยุคใดสมมุติเรื่องใดแล้วนิยมร่วมกันว่าสำคัญจะแจงทำบาปเรื่องนั้นแหละเนี่ยสมัยมนุษย์ไม่มีผ้าจะนุ่งนะอาศัยอยู่ตามถ้ำนะนุ่งผ้าเดียวผืนเดียวถือกระบองอันนึงสมัยนั้นสมมุติอะไรครอบงำเขาไม่ได้เพราะยังไม่สมมุติขึ้นไงสมัยนั้นเขาบอกมีตำแหน่งรัฐมนตรีนายกอะไรไม่มีเขาไม่เคยเดือดร้อนเพราะสมมุติเหล่านี้เพราะในยุคนั้นยังไม่ได้สมมุติใช่ไหมสมมุติใดไม่มีในยุคใดคนนั้นยังไม่เดือดร้อนหรอกมีในยุคใดคนนั้นเริ่มสมเดือดร้อนแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่จะเป็นอิสระจากสมมุตินะผมถามยุคสมัยกองนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวนอนอยู่ในถ้ำบางถ้ำน่ะบางถ้ำน่ะทองเหลืองอร่ามทั้งผนังถ้ำเลยนะเป็นแร่ทองไงมีตามธรรมชาตินะเป็นทองคำแท้เหลืองอร่ามทั้งผนังถ้ำเลยตามพื้นมีก้อนทองกระจัดกระจายกล้องเหล่านี้ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องทองในถ้ำเลยเพราะมันยังไม่สมมุติเนี่ยกองพวกนี้วันๆเดินเตะทองมาเตะทองไปเขาไม่สนใจเขาไปหาแต่เนื้อสัตว์จะไปหาผลไม้ไม่มีใครมาตีกันเรื่องเงินทองเนี่ยถ้าเป็นยุคเราเนี่ยสมมุติว่ามันมีถ้ำอะไรสักถ้ำนะแล้วมีทองเต็มผนังนะแล้วมีทองเกลื่อนเป็นก้อนๆก้นถ้ำนะผมติ้งต่างว่าจัดพวกท่านไปทัวร์ไปเที่ยวในถ้ำตั้งใจจะไปจัดคอร์สปฏิบัตินะแต่เผอิญกลุ่มเราเนี่ยเป็นคอร์สปฏิบัติที่ว่าไปที่ถ้ำนี้แล้วโอ้โหไปเจอทองเต็มถ้ำเนี่ยผมถามว่าจะเหลือกลับมาเท่าเก่าไหมฆ่ากันตายฆ่ากันตายแย่งทองคนเรามันโง่กับสมมุติโง่ไม่ธรรมดาโง่สนิทเนี่ยแปลกจริงๆตำแหน่งตำแหน่งก็เหมือนกันแย่งกันสมัยยุคออกขุนออกยาออกหลวง
ฆ่ากันตายฟันตกคูน้ำถ้าเองตายข้าก็ได้ตำแหน่งอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีถ้าเองตายข้าก็ไปเป็นส.ส.อะไรขออนุญาตที่พาดพิงเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเอาสมมุติมากับผัสสะแยกให้ดูผัสสะบริสุทธิ์และดูรู้จักสมมุติโดยความเป็นสมมุตินะไม่ได้แปลว่าโอ้ยรู้จักปรมัตถ์ปรมัตถ์แล้วต่อไปไม่รับรู้สมมุติไม่จริงรู้ดีกว่าคนธรรมดารู้สมมุติฉลาดกับสมมุติใช้สมมุติเป็นอยู่เหนือสมมุติไม่ตกเป็นทาสไม่ใช่ว่ารู้ปรมัตถ์แล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วใครพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยแบบนี้ก็เออแล้วใช่ไหมพระสารีบุตรเนี่ยรู้ฉลาดในสมมุติยิ่งกว่าใครต่อไปสัมผัสทางกายทางกายมีผัสสะกระทบแล้วให้เกิดปรมัตถลักษณะให้เกิดปรมัตถลักษณะชัดชัดปรากฏให้เห็นไม่เกิน7อย่างคือลักษณะเย็นไม่ใช่ชื่อที่เรียกว่าเย็นนะเอาลักษณะลักษณะร้อนฝรั่งแขกกินอยู่เราเขมรเขาก็ไม่เรียกเย็นเรียกร้อนเนาะเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาทั่วโลกแต่ถึงจะเรียกใช้ภาษาต่างกันอย่างไรเวลาเขาเย็นจะเหมือนเราเป๊ะถ้าเราเอาน้ำแข็งให้คน 7,000 ล้านกรัมลักษณะจะเหมือนกันทั้งโลกแต่คำอุทานไม่เหมือนกันเอาไฟถ่านไฟเหล็กแดงให้เขากรัม 7,000 ล้านคนอุทานด้วยคำไม่เหมือนกันแต่ลักษณะร้อนแสบเหมือนกันนี่คือปรมัตถ์กำหนดรู้วิปัสสนาต้องกำหนดรู้ปรมัตถ์โอเคไหมเนี่ยเย็นร้อนคู่หนึ่งแล้วคู่นี้เราเรียกว่าเตโชลักษณะต่อไปอ่อนแข็งลักษณะอ่อนลักษณะแข็งปรากฏที่ผิวกายเวลาปฏิบัติทำไงแข็งตรงไหนรู้ตรงนั้นอ่อนนุ่มตรงไหนรู้ตรงนั้นเย็นตรงไหนรู้ตรงนั้นสัมผัสที่ผิวกายเราใช่ไหมเหยียบกับพื้นก็แข็งเอามือเท้านี่ก็แข็งเย็นเนี่ยนี่ก็เย็นก็รู้เย็นที่หลังเย็นที่ไหล่เย็นที่มือเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงไหนก็รู้ตรงนั้นงั้นซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอมันมีเย็นร้อนอ่อนแข็งมาสัมผัสเราก็รู้ด้วยมีเสียงมาผัสสะเราก็รู้ด้วยแม้องค์บริกรรมจะเป็นซ้ายย่างหนอแต่ผัสสะอื่นมาไม่ต้องบริกรรมแต่รู้โอเคไหมขวาย่างหนอเสียงมาไม่ต้องบริกรรมแต่รู้เสียงใช่ไหมซ้ายย่างหนอคิดนึกเกิดขึ้นไม่ต้องบริกรรมแต่รู้คิดนึกโอเคไหมเนี่ยเวลาจะบริกรรมอะใช้กับพวกกรรมฐานที่เป็นตัวบริหารที่เขาที่ครูอาจารย์เขามอบให้มีสองอย่างคือเดินกับลมหายใจหรือจะเอาหน้าท้องก็ได้นะอันนี้เขาจะให้สองตัวเป็นหลักเป็นเครื่องบริหารถ้าจะบริกรรมก็อันเนี้ยหรือจะเอื้อมหนอจับหนอก็ได้เอาตามใจนะแต่ในที่สุดแล้วก็คือผัสสะกระทบแล้วดับไปเนาะผัสสะกระทบแล้วดับไปทีนี้มันมีองค์บริกรรมหลักนี่เวลาเดินอย่างเงี้ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเราจะไปเอ่ยคำบริกรรมอื่นมันก็ไม่ตรงตัวอื่นที่แทรกมาสักว่ารู้ก็พอแท้ที่จริงแล้วถ้าในข้อสองผมแม้นเดินจงกรมก็ไม่บริกรรมแม้นั่งสมาธิก็ไม่บริกรรมเอาแล้วอะไรเป็นตัวปฏิบัติเอาอานาปานะลมเข้ารู้ลมออกรู้นะสัมผัสอย่างนี้สัมผัสทางกายมีเย็นร้อนอ่อนแข็งสี่ละอีกคู่หนึ่งตึงกระไหวนะตึงลักษณะตึงอันนี้ตึงตอนนี้เลยตึงที่ไหนบ้างตอนนี้ตึงตรงไหนบ้างที่หัวเข่าใช่ไหมที่หลังตึงไหมที่ไหล่ตึงแต่บางคนบอกตึงที่หูตึงที่หูนี่มันไม่ใช่ปรมัตถ์แล้วอันนี้เป็นอีเดียมแปลว่าใกล้ๆจองเมนทุกคนต้องตายแน่ไม่ต้องห่วงได้ตายทั่วหน้าหรอกยังไงก็ต้องได้ตายเสมอภาคอยู่แล้วล่ะ
แต่ก่อนจะตายมันต้องไว้ลายหน่อยไหมไว้ลายหน่อยไหมหรือไม่เหลือลายละก่อนจะตายไว้ลายหน่อยมั้งความดีอะไรที่ควรทำรีบทำซะก่อนที่ร่างกายนี้จะบูดเน่าไปทำประโยชน์ซะมั่งดีไอสัตว์ทั้งหลายเนื้อหนังมังสามีราคาหมดเนี่ยถ้างัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่ตายช่างกิโลขายได้มีราคาหมดเขาของมันหนังของมันกระดูกของมันขายได้หมดอ่ะมนุษย์ตายไปขายดูสิไปช่างกิโลอยู่หน้าปากซอยเนี่ยโอ้ยนี่คือร่างของมิสยูนิเวิร์สอะไรตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยมีแต่คนแย่งกันตอนนี้ขายโลละ10บาทโลละบาทนึงยังไม่เอาเลยไม่มีราคาเหม็นอีกใช่ไหมแล้วยังไงฝรั่งมันเอาไอ้ขอโทษแล้วยังไงอ่ะไอ้งัวควายเดรัจฉานมันเอาดีที่เนื้อหนังใช่ไหมมนุษย์เรามีเอาดีที่เนื้อหนังช่างกิโลได้ที่ไหนอ่ะเราก็ต้องเอาดีที่ความดีแม่นบอกรู้จักทำความดีซะบ้างชีวิตอ่ะเสียดายเกิดมาลมหายใจหายใจทิ้งขว้างไปวันๆไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยโอเคไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยเอาไหวอย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยไหวใช่ไหมนั่งตัวตรงขยับไหล่ขวาขยับไหล่ซ้ายใช่ไหมเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยไหวไหมลักษณะไหวไงอันนี้ลองใส่หน้าไหวไหมเนี่ยใช่ไหมพยักหน้าไหวไหมไหวหรือไม่ไหวไหวก็ไหวสามวันเองไหนๆก็รวมตัวมาแล้วถ้าก้มหน้ามากๆเอาก้มหน้าได้ก้มหน้าได้ที่คอเป็นไงเออก็แค่นะก็แค่รู้ลงไปนี่คือวิปัสสนาใช่ไหมไม่ยากเลยนะไหนลองเอามือลูบผมเอาเทคนิคเมียนมาร่วมด้วยเอาพม่าเทคนิคร่วมด้วยโยกหนอขอเสียงหน่อยโยกหนอมาหนอลูบหนอปล่อยหนอวางหนอยกหนอนี่ลักษณะอะไรไหวลูบหนอมือถูกผมเนี่ยเย็นหรือร้อนเย็นหรือร้อนเย็นแต่นี่ร้อนเพราะว่ามันติดหนังหัวมือลูบผมเนี่ยถูกผมเนี่ยอ่อนหรือแข็งอ่อนนุ่มเพราะว่ามันหนาใช่ป่ะแต่ของผมเนี่ยแข็งมันตำมือไงแล้วก็ปล่อยหนอวางหนอผมถามนิดนึงทั้งชีวิตรูปผมมาเนี่ยเคยรูปได้บุญไหมชีวิตที่ผ่านมาเคยรูปผมได้บุญไหมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านับแต่นี้ต่อไปรูปผมให้ได้บุญรู้ไหวรู้แข็งรู้เย็นรู้ร้อนใช่ไหมบางวันทรงผมเป็นไงถูกใจตื่นขึ้นมาดูแลกระจกบางวันดูแล้วเป็นไงแกไม่น่าเกิดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยสารพัดปรุงแต่งที่ใจมันไม่เหมือนกันนะหัวก็หัวเดียวเนี่ยแต่อันนี้ปรุงไปเรื่อยบางครั้งชอบบางครั้งไม่ชอบบางครั้งรำคาญตัวเองไม่รู้มาออกแบบมาไงขนาดรำคาญตัวเองเนี่ยไม่รู้จะทะเลาะใครทะเลาะกับตัวเองใจของมนุษย์มันน่ากลัวเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวไหมสุดท้ายอันที่เจ็ดเวทนาเวทนาเจ็บปวดเมื่อยคันแสบเกิดที่กายเหน็บชาเจ็บปวดเมื่อยคันแสบนี่เกิดที่หูจมูกลิ้นไม่ได้นะแล้วคันหูแล้วเจ็บหูมันเจ็บกายประสาทที่อยู่ในนี้ไม่ได้เจ็บที่โสตประสาทโสตประสาทรู้เจ็บไม่ได้โสตประสาทรู้แต่เสียงเจ็บลิ้นแต่ลิ้นมันรู้เจ็บนี่มันเจ็บที่กายประสาทที่อยู่ที่ลิ้นเนี่ยลิ้นคนเราก็ประมาณอยู่ในปากเราประมาณขนาดนี้เนาะยกเว้นคนที่มีสองแฉกมันมีกายประสาทอยู่ด้วยถ้ามันมีกายประสาทมันเจ็บปวดแสบได้ใช่ไหมเนี่ยเวลาเคี้ยวถูกลิ้นกัดลิ้นเนี่ยมันก็เจ็บเนี่ยถ้าเรากินข้าวเนี่ยผมถามนิดนึงเวลากินข้าวเนี่ยจะมีปรมัตถ์ลักษณะใดเกิดได้บ้าง
ทั้งหกทวารเลยเวลาเคี้ยวเราฟังมาแล้วทุกทวารนะเพราะฉะนั้นเวลาเคี้ยวเนี่ยมีปรมัตถ์อะไรบ้างว่ามาเวลาเคี้ยวลิ้นที่จะเกิดในปากเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างบัณฑิตเขาบอกว่าผู้สงบนิ่งกรุณาคลายความเป็นบัณฑิตออกมามากไม่ต้องรักษาความสงบเยอะหรอกเวลาเคี้ยวมีลักษณะอะไรไหวใช่ไหมฟันกระทบกันมีเสียงไหมกึกกึกเลยใช่ไหมเคี้ยวนี่มีเสียงไหมจับจับคนอื่นไม่ได้ยินเราได้ยินนะเพราะงั้นจะเวลาทานอาหารเนี่ยเจริญวิปัสสนาได้ครบหกทวารเป็นเวลาเดียวที่ครบหกทวารถ้าไม่บริโภคจะไม่ครบหกทวารที่เราจะเห็นลักษณะได้หกทวารเอาเรามาไล่กันดูเวลาทานอาหารนี่มีกลิ่นนะกลิ่นมีรสนะตะเคี้ยวเจอกระดูกเป็นไงแข็งใช่ไหมกระดูกแข็งถ้าก้างตำเป็นไงก้างตำเจ็บโอ้ยกว่าจะอิ่มมือมือหนึ่งนี่เยอะนะพลาวไหมหรือว่าไงไปรู้ทีอิ่มแล้วแกกินลูกเดียวแล้วแกไม่สนใจวิปัสสนาอะไรทั้งนั้นไงให้ไปดูเวลาเคี้ยวกืนจำไว้ว่าทวารตาหูจมูกลิ้นสี่ทวารเวทนาเกิดได้แค่อุเบกขาสุขทุกข์ไม่ได้โสมนัสโทมนัสไม่ได้ในสี่ทวารนี้อ้าวแล้วทำไมร้องไห้น้ำตาไหลล่ะร้องไห้น้ำตาไหลไม่โทมนัสเหรอมันโทมนัสที่ใจไอ้ตาร้องไห้แต่ตามันเฉยนะแต่มันเจ็บที่ใจใช่ไหมถ้าเราเห็นแฟนเราไปเดินจุงมือกับใครคุยกันกระนุ้งกระนิ้งอะไรไปนั่งทานข้าวกันอีกต่างหากมีใครบ้างมาเห็นแล้วกลับมาบ้านบอกลูกสาวไปซื้อยาหยอดตาให้แม่หน่อยแม่เจ็บตาทั้งวันเห็นพ่อมึงเดินกับใครไม่รู้แม่เจ็บตาอะไรเงี้ยมีไหมนะหรือถูกด่าหูด่าหยาบคายมากมันดังที่หูแต่มันเจ็บที่ใจไม่ได้ว่าวันนี้โดนด่าหูหายาหยอดหูถูกด่าเจ็บหูทั้งวันอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยรู้ไหมว่าคนจะบรรลุเป็นโสดาเนี่ยต้องปฏิบัติถึงญาณ16ก่อนจะถึงญาณ16ต้องขึ้นญาณที่1ญาณที่1ชื่อว่านามรูปปริเฉทญาณปริเฉทะแปลว่าแยกแยะมันดังที่หูแล้วมันไปเจ็บที่ใจเนี่ยแยกไงใช่มั้ยมันแยกมันเห็นที่ตามันมาโทมนัสที่ใจชนิดประเภทอะไรเกิดที่ทวารไหนแยกชนิดประเภททางกายมีเท่าไหร่7ลักษณะทางหูมี1 1 1ใช่มั้ยอันนี้ปริเฉทะทางใจมีเป็นร้อยๆโลภะโทสะอิจฉาฟุ้งซ่านงุนงงลำคาญแยกดูทีละหนึ่งแยกดูทีละหนึ่งเขาเรียกปริเฉทะไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตถาคตย่อมจำแนกจำแนกคือแยกตถาคตย่อมจำแนกแยกแยะนามและรูปออกเป็นอย่างอย่างออกเป็นส่วนๆตถาคตย่อมจำแนกแยกแยะนะนามและรูปปรมัตถ์ออกเป็นอย่างอย่างส่วนๆไม่ให้ปะปนกันดังนับดาวบนท้องฟ้านะแน่นอนนานาธรรมะมันไม่มากเท่าดาวหรอกแต่ท่านตรัสเป็นอีเดียมประมาณว่าเยอะนะดูให้ดีนะมันเยอะนะวันเราก็ไปดูดาวบนท้องฟ้าของเราโลภะโทสะอิจฉาลำคาญเมตตาก็ดาวหนึ่งหนึ่งไงสีเสียงกลิ่นรสก็ดาวหนึ่งหนึ่งไปแยกดูทีละหนึ่งเขาเรียกว่าปริเฉทะพอเข้าใจไหมปริเฉทะยังแยกแยะโดยใน2ใน3ใน4ใน5โอ้เยอะนี่โดยใน1ดูทีละ1เพราะว่าเวลาน้อยผมไม่พูดเยอะพูดโหนี่ก็เยอะแล้วนะว่าที่จริงเนาะเยอะมากนั่นเสร็จเมื่อไหร่ก็จะจบทีอ่ะปริเฉทะมันมีหลายในแยกเป็นคู่ๆก็ได้แยกเป็น3เป็น4แต่ที่นิยมทั่วโลกปริเฉทะนิยมทั่วโลกคือแยกโดยใน4นิยมเต็ง1อันดับ1โลกดอก
คือสติปัฏฐาน4พิจารณาแยกดูว่าชีวภาพนี้ตั้งหัวถึงเท้านะครับมีธรรมะองค์ประกอบ4ประการคือส่วนที่เป็นกายส่วนที่เป็นเวทนาส่วนที่เป็นจิตส่วนที่เป็นธรรมเนี่ยปริเฉทะเห็นเป็นธรรมะ4อย่างแทนที่จะเป็นสัตว์บุคคลพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ปริเฉทะโดยใน5ก็ได้คือพิจารณาว่าชีวภาพนี้หัวถึงเท้าประกอบไปด้วยธรรมะ5อย่างคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์โดยใน5โดยธาตุ18โอ้เยอะพอแล้วล่ะแค่นี้ก็จะบรรลุแล้วเราน่ะวันนี้หมดเวลาแค่นี้ก่อนสาธุว่าพูดมาหลายทวารใช่ไหมจำได้นะเดี๋ยวมาต่อภาคค่ำอีกโอเคเตรียมกราบขอบคุณท่านอาจารย์กันนะคะนั่งให้ถูกระเบียบค่ะ